ู้คุณแล้วกินอะไรมาโอ้ยจังหวะมันแบบไม่น่าพอดีป่ะเนาะเออไรจังหวะมันกินตั้งแต่กี่โมงจังหวะไม่ดีลดน้ำหนักเยอะด้วยครับอาหารไม่ย่อยสะดวกไหมสะดวกไหมครับสะดวกสะดวกนะเป็นไงเกิดอะไรขึ้นอาหารไม่ย่อยอาหารก็ไม่ย่อยนะมันมีสาเหตุนอกจากอาหารไม่ย่อยแล้วเป็นอะไรเรื่องน้ำหนักด้วยป่ะลดน้ำหนักเยอะครับถึง9โมงครึ่ง10โมงครับอาหารไม่ย่อยนะมันผสมผสานหลายอย่างแล้วจังหวะที่โดนเป็นไงครับจังหวะที่โดนกระแทกแล้วมันดันขึ้นมาแล้วก็ทนไม่ไหวครับเหมือนลมตีขึ้นเลยนะใช่ครับมันลมตีขึ้นหนักกันเลยแบบน่าเสียดายน่าเสียดายครับถ้าอยากมีโอกาสก็อยากแก้มือครับเพราะว่ายังไม่ทำอะไรเลยครับเออมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ว่าขอร้อยยี่สิบเอ็ดครับขอร้อยยี่สิบเอ็ดเพราะน้ำหนักนี้เราค่อนข้างที่จะไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันกับมันนานแล้วครับมันหยุดนานเขาหยุดไปนานถ้าได้เคลื่อนไหวก็ได้ครับเคลื่อนไหวสักสองสามไปก็120ก็ได้แต่อยากแก้มือครับว่ายังไม่ทำอะไรครับเพราะว่าเขาก็น่าจะไม่มีอาวุธอะไรที่เกรงกลัวมาเขากำลังยังงงๆกันเลยตอนนี้เขาขี่ไปเหมือนงงๆเกิดขึ้นว่าอะไรเงี้ยไม่เหมือนมันตีขึ้นมาเลยครับตีขึ้นมาเลยเอาแบบกระทันหันเลยครับพูดถึงเอฟซีหน่อยนะฝากเอฟซีหน่อยขอโทษใครบ้างจะขอโทษใครบ้างครับผมขอโทษทุกคนที่เป็นกำลังแกงครับที่เชียร์ด้วยครับแล้วขอโทษพ่อเนื้อแล้วทางครอบครัวเพชรสมเนื้อครับขอโทษด้วยครับตอนนี้ก็ลดน้ำหนักเยอะครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับพูดไม่ได้คนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดแล้วครับไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ2 3อ่ะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยจบไวเหลือเกินครับคิดไหมมันจะจบยังไงไม่ได้คิดครับเฮ้ยจริงเหรอครับเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงไฟนี่ซ้อมเป็นไงบ้างก็ซ้อมเป็นเดือนครับเป็นเดือนน่ะวิ่งข้ามเขาวิโรจน์บอกว่าซ้อมเหนื่อยกว่าต่อยเออซ้อมเหนื่อยกว่าต่อยเออเดินขึ้นเขาเหนื่อยกว่าแต่จังหวะนั้นเป็นไงพอจะเล่าให้พี่ฟังได้มั้ยมันถีบโดยบริเวณไหนจังหวะไหนจุดไหนบริเวณลิ้นปี่ครับโอ้ตรงบริเวณลิ้นปี่เค้าอ่ะนะน่าจะเป็นจังหวะที่เค้าเองรู้สึกว่าจะลดเยอะเหมือนกันครับเออเมื่อกี้ว่าดอกนี้มันจะมีผลอะไรแบบนี้ครับคิดมั้ยก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรนี่มันเกินคาดมากๆนี่มันเกินคาดเราเคยน็อกลักษณะแปลกๆนี้มาก่อนมั้ยไม่เคยครับไม่เคยฮะคือพี่ยังเห็นเรายังบนเวทีเรายังแบบเหมือนงงๆอยู่มันเกิดอะไรขึ้นวะอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับไปนี่ติดต่อยก็ดีผมนี่ถ้าเขาตั้งใจมานี่คือเลยซ้อมเป็นเดือนอ่ะซ้อมเป็นเดือนคือจัดต่อยแล้วก็รายการต้องเลื่อนเลื่อนก็ไปเลื่อนไปเรื่อยๆก็ไม่หยุดซ้อมก็ซ้อมไปเรื่อยๆก่อนแต่เรื่องซ้อมนี่เด็กมันซ้อมมาตลอดแล้วก็ซ้อมมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนั่นเป็นการชนะน็อกที่เกินคาดมากแต่แน่นอนเนี่ยคนรู้สึกจะติดตาแล้วไอ้นี่น่าจะติดตาแล้วพูดถึงเอฟซีนะครับครับขอบคุณเอฟซีครับทุกประเทศครับที่ผมแจ้งเกิดดันแล้วนะครับผมขอบคุณ FC มากๆครับผมที่ให้กำลังใจผมครับไปหน้าก็ให้กำลังใจผมนะครับช่วยเต็มที่ครับขอบคุณครับให้บาปกรรมเนี่ยทำเขาอ้วกแตกขอบคุณครับ